ไงลูกสาวสบายดีไหมฮะคิดมากแกเป็นคนคิดหาเรื่องนะเรื่องนี้หัวจิตไม่สบายใจสบายใช่ไหมจิตก็ไม่สบายก็ไก่ก็ไม่สบายเราให้พุทโธพุทโธคิดแต่พุทโธพุทโธนะอนาคตจะมาเอง ไม่ต้องคิดเรื่องอนาคตเขียนโปรดเหรอเอาวาดภาพพุทธประวัติไปหรือส่วนมากก็ทำงานที่วัดเลยก็ทำงานที่ราชการฟรีแลนซ์ครับฟรีแลนซ์งานแต่งงานหรือยังยังครับก็ดีบวชเป็นพระก็ได้เลยลูกชายก็เหมือนกันกำลังนอนหลับอยู่ไม่ต้องหาเมียหาพระพุทธเจ้านะดีกว่าของเราเกิดมาเพื่ออะไรฮะทำได้ไหมฮะเกิดมาเพื่ออะไรถามตัวเองฮะมาที่ร่างกายนี้ได้ยังไงชาตินี้ชาติหน้าชาตินู่นฮะไม่หยุดสังสารวัฏวัฏสังสารฮะมุนไปมุนไปมุนไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวก็เป็นมนุษย์เดี๋ยวไปนรกนะเคยได้ยินไหมเมื่อไม่รักษาศีลห้าก็ต้องไปนรกเมื่อไม่รักษากฎเมืองก็ต้องไปห้องคุกนะนี่ทุกคนก็เชื่อนะแต่เมื่อไม่รักษาศีลห้านะของเราไม่ได้เห็นตำรวจนะที่เช็คตู้ที่ตรวจตู้นะมันรักษาสินหาหรือเปล่านะไม่ต้องการนะเมื่อตายไปแล้วก็มีตำรวจที่นู่นนะนะเช็คตู้โอ้ทำนี่ถ้าไปนรกนี่ไปนรกหลุมนี่หลุมนู่นนะ ดูเองก็รู้ดีที่สุดนะรักษาสินหาดีที่สำคัญที่สุดเมื่ออยากเกิดเป็นมนุษย์มันไม่อยากเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องรักษาฮะเราชอบนรกนะก็ไม่ต้องรักษาสินรกคนเยอะนะ อย่าทำลายใครสิ่งที่หนึ่งนะอย่าเอาสิ่งใดๆที่ไม่ใช่ของเราสิ่งที่สองข้ามีสุมีชาติชราผัวก็มีเมียเดียวเมียก็มีผัวเดียว ศีลที่สาม มุสาอย่าพูดเลวไหลนะพูดก็หกโลกล่วงนะอย่าว่าคนอื่นคนนี้ไม่ดีคนโน้นไม่ดีคนนั้นไม่ดีนะตัวเองดีเหรอฮะถามตัวเองนะว่าคนอื่นง่ายนะว่าตัวเองมันไม่ชอบนะคนอื่นก็ว่าเราก็ไม่ชอบนะแล้วทำไมทำกับคนอื่นว่าคนอื่นคนนี้ทำไม่ดีคนโน้นก็ทำไม่ดีแล้วตัวเองก็ทำดีเหรอ ไม่ใช่นะว่าตัวเองอย่าเห็นอย่ามองคนอื่นมองใช้ตัวเองใช้ตัวเองก็มันสกปรกนะทุกคนนะทุกคนก็ที่เกิดมานะมันมีความโกรธความโลภความหลงนะใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ได้เกิดนะทุกคนก็มีความดีทุกคนก็มีความชั่วนะ
มันเกิดมาเป็นมนุษย์ก็มีความชั่วอยู่นะความดีก็มีบ้างความชั่วก็มีบ้างนะ เนี่ยเป็นความจริงของความทุกคนทุกคนของเราไม่ใช่คนดีนะมีดีบ้างมีชั่วบ้างนะทำผิดบ้างทำถูกบ้างนะเนี่ยในสุดท้ายสินที่ห้าอย่ากินเหล้าอย่าเสพติดนะที่ทำให้สติขาดนะ เข้าใจไหมแม้ไม่รักษาสินะก็ต้องรู้เนาะจะไปไหนนะเกิดเป็นเปรตเป็นผี เฮ้ยสัตว์ที่รจานนะมาทำลายชีวิตของสัตว์ที่รจานนะก็เป็นสัตว์ที่รจานคนที่ขาหมูขาวัวก็อะไรนะบ่อยๆถ้าต้องเกิดเป็นวัวก็เกิดเป็นหมู ต้องรับกรรมก็ถ้าเป็นชาวพุทธนะต้องรู้จักกรรมเวรกรรมฮะไม่รู้จักแล้วคนอื่นก็เวรกรรมของเราไม่มีเวรกรรมนะนะ แล้วไม่มีเวรกรรมเกิดมาเพื่ออะไรฮะเกิดมาทำไมของเราเกิดมาเพื่อกรรมนะของเราสังกรรมชาติก่อนๆนะเนี่ยกรรมนี่ก็ทำให้เราเกิดเข้าใจไหมฮะอันนี้เข้าใจไหมนะ เข้าใจบ้างเมื่อไม่ได้สังกรรมก็ไม่ได้เกิดนะเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องใช้กรรมนะแต่เมื่อใช้กรรมนะมันสังกรรมเยอะด้วยนะมันไม่เคยหยุดนะหยุดสังกรรมก็ไม่ได้นอกจากภาวนาและอิสระนะกัจจลุเนี่ยคนนี้ก็ไม่ได้สังกรรมคนธรรมดาก็สังกรรมทุกวันฮะแล้วเดี๋ยวนี้ถามตัวเอง วันเราสังความดีเท่าไรและสังความชั่วเท่าไหร่ นั่นจะรู้นะมันชาติหน้าจะเป็นยังไงฮะทำให้ดีดูแลรักษาจิตไม่ใช่รักษาไก่ฮะมันไก่ไม่ไปไหนชาตินี้ก็จบลงแล้วนะมันไก่ไปนะแต่จิตนะมันจะไปชาติหน้าชาตินี้ชาติโน้นชาติหน้าฮะดูแลจิตใจบ้างทำสะอาดร่างกายทุกวันฮะแต่จิตใจไม่ได้ทำสะอาดละมันสกปรกมันกลิ่นมันเท่าไรฮะปู่ฮะ ทีเกียจไม่มีเวลาฮะเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะที่เกิดในชาตินี้มาจากชาติก่อนๆฮะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างชาตินี้ก็มาจะกลับชาติหน้าฮะวันนี้ก็ทำบุญพรุ่งนี้จะซื้อลอตเตอรี่เป็นไปไม่ได้ฮะถามชาวนาวันนี้ก็ปลูกข้าวนะพรุ่งนี้กินได้ไหมฮะวันนี้ทำบุญพรุ่งนี้ก็รับไม่ได้รับบุญยังไม่ได้ยังไม่สุกเข้าใจไหมฮะมันชาติหน้าจะเป็นสุขนะปุญก็เป็นบาปบาปก็เหมือนกันนะวันนี้คนก็ขาคนก็ขโมยของนะแล้วพวกนี้ยังสบายแต่ชาติหน้ามันจะต้องกลับนะ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีเวลาปลูกข้าวก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อย6เดือนนะปลูกปุ้นก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อย60ปีนะนะเพิ่งเกิดได้เข้าใจที่พูดไหมฮะคนที่ไม่เคยได้ยินนะถามตัวเองนะอยู่ในชีวิตเพื่ออะไรฮะและเมื่อเกษียณแล้วเราจะทำอะไรฮะเราทำอะไรทำนี่ทำนู่นนะสุดท้ายก็ตายไปแล้วมันเสียเปล่าเวลา
ทำให้ดีๆนะเป็นเกิดมาเป็นชาวพุทธนะเกิดมาในเมืองไทยนะเมืองไทยพิเศษมากนะมีศาสนาแท้จริง ชาติอื่นก็ไม่มีประเทศอื่นก็ไม่มีศาสนาแท้จริงนะมีประเทศน้อยมากนะ คิดดูสิประวัติของประเทศไทยนะมีพระอรหันต์กี่องค์ร้อยกว่าองค์ฮะตั้งแต่หลวงปู่มั่นลงมาหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นหลวงตามาโบหลวงปู่ชอบหลวงปู่ขาวหลวงปู่แว่นฮะท่านโพลีฮะหลวงโพลีแล้วและฮะเยอะฮะประเทศอื่นไม่มีฮะอาจจะมีองค์เดียวนะประเทศลาวประเทศเมียนมาประเทศกัมพูชาประเทศศรีลังกานี่ประเทศอันเดียวก็ถึงมีศาสนาทั้งโลกนะมันนิดหน่อยนะทั้งโลกก็ไม่มีเกิดมาเป็นชาวไทยนะก็เป็นบุญมากนะอย่าทำให้เสียเกิดชาติเข้าใจนะฮะคิดบ้างสินะทุกวัน10นาทีพุทโธพุทโธพุทโธนั่งพุทโธพุทโธฮะเพื่อสวดมนต์ตอนเย็นกิเลสก็ไม่ให้10นาทีฮะใช่ไหมไม่มีเวลาฮะไม่มีเวลาฮะแต่เวลาเต้นตัวเวลาแรง ทำนี่ทำโน่นนะไปห้องน้ำก็มีเวลานะแล้วเมื่อลังชิดใช่แล้วก็ไม่มีเวลาฮะแปลกมากนะนะ เพราะว่ามันหลังกายมันเหม็นกลิ่นเหม็นมันต้องอาบนะฮะแล้วชิดใช้ไม่กลิ่นนะทุกวันโอเคมันก็ดีอยู่นะก็ตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาอยู่กับพุทโธมันไม่ต้องมันห่วงเรื่องอะไรนะความห่วงมาจากไหนนะมาจากความคิดความจำนะอนาคตมาจากไหนมาจากความคิดความจำนะอดีตมาจากไหนมาจากความจำนะเมื่อไม่มีความจำไม่มีความคิดก็สบายไปหมดนะและง่ายได้นั่งภาวนาหลับตาพุทโธ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 ทั้งโลกก็หายไปความห่วงก็หายไปอนาคตก็หายไปนะอดีตก็หายไปมีแต่สบายไปหมดนิดเดียวเองนะไม่ต้องใช้เงินนะเพื่อซื้อสุขของเรานะส่วนมากก็ใช้เงินเพื่อซื้อสุขนะ มาแค่กับพรหวังว่าจะเข้าใจนะและจะทำประโยชน์กับชาตินี้นะทุกคนเพื่อตัวเองนะยะถาวะริวะหาภูราภริภูเรนติสักรังเอวเมวะอิโทธินังเพทานังอุปคปติอิจิทังปฏิทังทุมหังคิพเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนโตสังฆาปาจันโดปนาราโสยะธามานิโชติราโสยะธาปิติโอวิวัจจันตุสัพพะโรโกวินาสตุมาเตภวัตวันทารายโยสุขิดิกายุกโภวะอภิวัฒนสิลิสนิจังวุฒาปัจจายนุจัตถาโรธัมมะวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังอายุวัฏฐะ
คโดานวัตโคสิริวัตโคยัสวัตโคภาลวัตโควันวัตโคสุขวัตโคพุทุสัพพาราโลกโรกปยาเวระสุขสัตุจุปาดาวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเทจะสาจายสิทธิตานังลาภังสอทิปกายังสุขังภาลังสิริอายุจวันโนจะโบคังบุตติจายสาวาสัตวาสัจจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังราคันตุสัพพเดวตาสัพพุทธานุภาเวนัสดาสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังราคันตุสัพพเดวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสดาสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังราคันตุสัพพเดวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสดาสทิภวันตุเตไหนเด็กน้อยมานี่ไหนแม่มาด้วยไม่อ่ะเอาครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เก่งมากนะรับของ บอกลูกสาวยาห่วงก็อยู่กับพุทโธนะจิตแกไม่ค่อยสบายแกมันส่วนมากก็เป็นคนที่อยู่ที่ฝรั่งน้องฝรั่งนะมันคิดมากคิดมากแล้วทุกคนก็คิดมากแล้วมันไม่ออกปากหลวงพ่อปากนะให้พุทโธบ้างนะครับ